คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทั้ง7รายเดินทางกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงนักเตะกิเลนพยองของเราชุดที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวานนี้ได้พัก1วันก็เดินทางกลับมาฝึกซ้อมรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะขาดเพียงแค่ทิสตองโดที่มีการบาดเจ็บก็ให้ทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองของเราดูแลอยู่ที่สนาม SCG Stadium นั่นเองนะครับและคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางทีมสตาฟโค้ชก็ได้มีการเตรียมเค้กวันเกิดมาอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับนาโอกิอาวยาม่าที่เกิดไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าวันนั้นไม่มีการฝึกซ้อมนะครับก็เลยรวบยอดวันเกิดของนาโอกิอาวยาม่ามาเป็นวันนี้ซะเลยที่สำคัญนะครับวันนี้สตาฟโค้ชของสโมสรกิเลนพยองของเราผู้ช่วยโค้ชอย่างโค้ชใหม่สันติชัยเผื่อนะครับก็เกิดวันนี้พอดิบพอดีด้วยนะครับก็เลยเมารวมเป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทีเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสวางแผนเอาไว้อยู่แล้วนะฮะว่าหลังจากที่เป่าเค้กวันเกิดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับจะละเลงด้วยไข่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเละกันไปตามๆกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมที่สำคัญคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เจ้าของวันเกิดนี่ก็เละไปด้วยนะฮะมีแผนซ้อนแผนกันวุ่นวายไปหมดเลยล่ะครับแม่ขนาดแอดเองไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะครับอุตส่าห์ออกตัวไม่สบายไม่สบายเป็นไข้นะฮะยังโดนเจ้าปีโป้สีรถฉัดทองละเลงเละเหมือนกันนะครับดีนะฮะที่กล้องไม่เป็นอะไรเนี่ยไอ้วะไอ้โป้เมืองทองทีวีของเราและสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ขออวยพรวันเกิดให้กับนาโอกิอาวยาม่านะครับมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับท้ายที่สุดนี้ก็พาสโมสรกิเลนพยองของเราป้องกันแชมป์ในฤดูกาล2017นี้ให้ได้ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับอาโอWow.
ไอ้พ่อ